ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งคณะเดินทางไปมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3รวมกว่า500นายพร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้เพื่อนตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงินกว่า20ล้านบาทเพื่อระดมทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยมีพลตำรวจโทพิสันจุนดีดกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกสมยศเปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3 และถือเป็นการอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่ตนเองก็จะ,กะเกษียณอายุราชาการแล้วในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็ได้มอบหมายมอบนโยบาย8ด้านให้แก่ข้าราชาการไปถือปฏิบัติเพื่อให้ตำรวจเป็นที่รักเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนโดยบอกว่าตำรวจนั้นจะต้องยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาเป็นธรรมที่สำคัญนั้นจะต้องไม่เลือกปฏิบัติและ ให้เกิดความสุขแก่พี่น้องประชาชนครับ